ธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่41พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบต่อปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก World Fair ครั้งที่17วันมาฆบูชาวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่29มกราคมพุทธศักราช2567ยอดกัลยาณมิตรจาก183ประเทศจาก40องค์กรนานาชาติทั่วโลกโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลอีก33แห่งได้ทำหน้าที่เชิญชวนชาวโลกนั่งสมาธิและร่วมกันลงชื่อผ่านทางเว็บไซต์meditationforpeace.net เพื่อแสดงเจตจำนงว่าการทำสมาธิเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติภาพโลกได้อย่างแท้จริงจนกลายเป็นการสร้างสถิติใหม่ให้เกิดขึ้นแก่โลกในโอกาสนี้คุณโซเนียอุชิโรโกจิกรรมการผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ Guinness World Records ได้อ่านคำประกาศเกียรติคุณให้การรับรองว่ามูลนิธิธรรมกายได้สร้างสถิติใหม่คือการลงชื่อปวารณานั่งสมาธิเพื่อสันติภาพที่มากที่สุดในโลกจำนวน 1,134,595 คนโดยกัลยาณมิตรศักชัยพีชพัฒน์ได้อ่านคำประกาศเกียรติคุณจาก Guinness World Record เป็นภาษาไทยจากนั้นคุณโซเนียอุชิโรโกจิได้ถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Record แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวอนุโมทนาและขอบคุณคณะทำงาน Guinness World Record โดยมีกัลยาณมิตรวรรณภาลักษ์บุญสกุลเจริญอ่านคำอนุโมทนาและคำขอบคุณจากท่านประธานสงฆ์เป็นภาษาอังกฤษสถิติอันน่าอัศจรรย์นี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวโลกได้ให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสันติภาพนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลกณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเปลี่ยนไปด้วยบรรยากาศของความชื่นชมยินดีเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญโล่เกียรติยศในโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าและโล่วัชรเกียรติยศในโครงการสอบต่อปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก World Fair เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีร่วมขับเคลื่อนการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศให้งอกงามอย่างยั่งยืนการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการปลูกฝังศีลธรรมไปสู่เยาวชนทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษารวมถึงครูอาจารย์ที่ได้เข้ามาศึกษาและวัดผลความรู้ความเข้าใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการศึกษาเนื้อหาธรรมะจากหนังสือมงคลชีวิต38ประการมีสถานศึกษาสนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
และในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300,000 คนจากสถานศึกษา 2,415 แห่งและอีก 5,000 กว่าคนจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ชนะเลิศซึ่งได้รับเกียรติจากผู้นำองค์กรทางพระพุทธศาสนาแขกผู้มีเกียรติจากนานาชาติขึ้นมอบรางวัลอันจะเป็นแรงบันดาลใจในการภาคเพียรศึกษาและฝึกฝนตนเองด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมขยายความดีให้กว้างไกลสืบต่อไปสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหนทางในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและศีลธรรมซึ่งครั้งนี้มีเยาวชนนานาชาติสนใจเข้ามาศึกษาและได้เข้าร่วมวัดผลในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก WorldPEC ครั้งที่17ซึ่งจัดสอบในภาคภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเบงกาลีภาษาเนปาลีและภาษาเมียนมานับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะนำชาวโลกสู่การศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นความรู้สากลที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อนำตนสังคมและโลกไปสู่สันติภาพอันยั่งยืนสว่างเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์งดงามด้วยมหาสมาคมของพุทธบริษัทที่รวมใจกันเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาน้อมใจสู่ความบริสุทธิ์ภายในยังศรัทธาอันเลื่อมใสส่งไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์สี่ประการที่ยังพระศาสนาให้กว้างไกลเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจชนทุกเพศทุกวัยมาจนถึงการปัจจุบันแสงธรรมส่องสว่างกลางดวงใจผู้แทนพุทธบริษัทได้พร้อมใจจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนจะได้รวมใจกล่าวคำบูชามาฆะฤกษ์ส่งความเลื่อมใสไปยังประทีปเทียนชัยน้อมถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาจุดต่อประทีปเทียนชัยส่งต่อความเลื่อมใสขยายความสว่างสวยเชื่อมใจพุทธบริษัทมายังจุดเดียวกันน้อมนำเปลวประทีปก้าวเวียนประทักษิณน้อมสักการะในพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ
ในวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ได้ยังดวงใจพุทธบริษัท4ให้งดงามสว่างสวยมาฆบุรณะมีคือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนามีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเพื่อนำธรรมะแผ่ขยายไปสู่มวลมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ด้วยคำสอนอันเป็นหัวใจหลักสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือละชั่วทำดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส